是谁带领了人民在朝中国太平盛世建设，那就是中国共产党。ยกหน้าที่เวทีนี้นะครับให้กับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณคุณนพนะคะวันนี้จุ้ยขออนุญาตมาในฐานะผู้ชมผู้มีความสงสัยในประเด็นต่างๆของหนังนะคะไม่ได้มาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจีนเนาะปกติไม่ได้ทำงานด้านจีนมีประเด็นหนึ่งที่จุ้ยสงสัยตั้งแต่ดูหนังแล้วน้องเจ้าในเรื่องอะไรทำให้อยู่ดีๆมาโบกธงร้องเพลงเสียงดังตามที่สาธารณะขนาดนี้มันมีส่วนไหนของประวัติศาสตร์จีนหรือเปล่าที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์คือเป็นตามแบบนักประวัติศาสตร์นะเราก็ต้องมีไทม์ไลน์นิดนึงอันนี้น่าสนใจถ้าเราสังเกตนะฮะตอนที่สัมภาษณ์เขาทีแรกเขาบอกเขาเกิดปี1990ดังนั้นเขาอยู่ในช่วงมัธยมกำลังจะเข้ามหาลัย อายุ17 18 19อะไรเงี้ยก็คือประมาณ turn of the century เนาะปลายศตวรรษที่20กำลังจะขึ้นศตวรรษที่21แล้วเขาก็มีความรู้ประวัติศาสตร์จีนหรือความเป็นไปในประเทศเนี่ยอยู่ปริมาณหนึ่งมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนที่โผล่มาในเรื่องนี้เป็นขั้นตอนอย่างเช่นตอนที่เขายังอยู่ม.ปลายเนี่ยแล้วเขาเดินโบกธงอะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาชอบมากเลยแบบอะไรนะขบวนการนักศึกษาแล้วเขาก็พูดถึงเหตุการณ์วันที่4พฤษภาคม1919เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นขบวนการนักศึกษานะต่อต้านจักรวรรดินิยมนะอะไรต่างๆนานามีพลังมากเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าแล้วปี1989มันก็มีขบวนการนักศึกษาอีกอันนึงแต่ว่าฉันไม่ค่อยรู้หรอกมันคืออะไรแล้วเขาก็อธิบายว่ามันสงสัยมันเป็นเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันหรืออะไรก็ไม่รู้ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็คือแล้วพอเขาเข้ามหาลัยไปมันก็จะมีบางช็อตที่อาจารย์สอนอาจารย์ก็สอนเรื่องสงครามเกาหลีแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นนโยบายที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเผื่อว่าอเมริกายึดคาบสมุทรเกาหลีได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยมันจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของเราอย่างงั้นงี้งั้นอะไรเงี้ยดังนั้นในความอันนี้น่าสนใจมากคือความรู้ประวัติศาสตร์จีนของคุณเจ้าเนี่ยในเรื่องเนี่ยมีความรู้ประมาณคล้ายๆกับเยาวชนไทยทั่วไปที่ฉันพบปะนะฮะก็คือว่าเรื่องเหมาเนี่ยจะรู้มาถึงปี1949นะฮะจะรู้เรื่องลองมาร์ชนะรู้เรื่องการสถาปนาสาธารณประชาชนจีนประชาชาติจีนได้ลุกขึ้นยืนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะรู้เรื่องสงครามเกาหลีนิดหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะหายไปนะฮะไม่มีการรู้เรื่องนี้นะฮะแล้วก็มาโผล่อีกทีก็เป็นไชน่าไรซิ่งแล้วนะฮะตอนนี้ประเทศจีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอะไรต่างๆนานาทีนี้ถามว่าช่วงที่เขาอยู่มัธยมปลายที่เขามาเดินโบกธงเนี่ยเขาอยู่มณฑลชานชีซึ่งอยู่ทางตอนเหนืออยู่เมืองที่มันเป็นเหมือนเป็นเมืองโบราณมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะที่ตอนหลังเขาไปทำงานในโรงแรมเนี่ยก็คือมีนักท่องเที่ยวมาเยอะอะไรเนี่ยในเมืองชานชีนี่ยังอาจจะไม่ใช่ศูนย์กลางของมูฟเมนต์แต่ช่วงปลายศตวรรษที่20ต้นศตวรรษที่21ประมาณก้ำกึ่งทศวรรษ1990ถึงทศวรรษ2000เนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดกระแสเขาเรียก Red Culture Revival นะฮะซึ่งมัน revive ที่ซื่อชวนนะฮะที่แถวฉงชิ่งเฉิงตูอะไรทั้งหลายที่ตอนหลังเขามาเรียนมหาลัยเนี่ยเพราะว่าแล้วผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งที่ผลักดันส่งเสริมมีการ revive ไอ้ red culture นี่ก็คือปัวซีหลายนะฮะซึ่งตอนหลังในเรื่องนี้ก็มีการกล่าวถึงปัวซีหลายได้ถูกเพิร์ชทางการเมืองไปด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยดังนั้นมันมีกระแสการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้สันนิพนธ์เหมาให้คนรุ่นใหม่ร้องเพลงปฏิวัติอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมพลังมวลชนโดยเฉพาะมวลชนที่เป็นเยาวชนแล้วจริงๆในประวัติศาสตร์การเมืองจีนโดยเฉพาะจริงๆประวัติศาสตร์การเมืองจีนสมัยใหม่ศตวรรษที่20ทั้งศตวรรษเนี่ย
เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนในหลายๆครั้งตั้งแต่ May 4th Movement ปี1919เรื่อยมาหลายๆ movement ก็คือใช้เยาวชนขับเคลื่อนเป็นสำคัญนะฮะดังนั้นการที่ Red Culture ที่ปัวซีหลายมาสนับสนุนให้รื้อฟื้นขึ้นมาช่วงปลายทศวรรษ1990ถึงทศวรรษที่2000เนี่ยก็เป็นกระแสที่มันได้รับการมันวนกลับมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะฮะก็ไม่แปลกที่เขาจะมีความอินกับเรื่องความรักชาติอันนี้มากถือว่ากระแส Red Culture เนี้ยค่ะมันเป็นกระแสสำหรับวัยรุ่นอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเขาปลุกมาให้เป็นกระแสของทั้งสังคมเลยมันเป็นแค่เรื่องฮิปสเตอร์ในวัฒนธรรมจีนปัจจุบันหรือเปล่ามีอีกอันหนึ่งคือสารคดีเรื่องนี้เนี่ยแสดงนำเสนอหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากถ้าเราสังเกตตอนที่เขาไปโบกธงเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างเขาพูดว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญใช่ไหมแล้วก็คืนเกาะเตี้ยวหยูมาให้เราแล้วก็ปล่อยกัปตันของเราที่โดนจับไปใช่ไหมอิชู่สำคัญคือเรื่องเกาะเตี้ยวหยูซึ่งญี่ปุ่นเรียกเซนกากุแล้วก็ทะเลาะกันอยู่นะฮะอันนี้มีประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อปี2012ไปทำโพสต์ด็อกที่ฮ่องกงนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีการประท้วงนะฮะแล้วก็ประท้วงญี่ปุ่นเรื่องไอ้เกาะเตี้ยวหยูเซนกากุเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าอะไรนะยูนิโคลโดนบอยคอร์ดที่เมืองจีนอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆร้านค้าญี่ปุ่นหลายแห่งโดนบอยคอร์ดที่เมืองจีนสิ่งภาพที่เห็นในฮ่องกงตอนนั้นการเดินขบวนประท้วงนี่น่าสนใจมากการเดินขบวนประท้วงญี่ปุ่นในเรื่องของเกาะเตียวหยูเซนกากุเนี่ยมีธง3ธงเดินร่วมกันคือธงไอ้สาธารณประชาชนจีนที่มีดาว5ดวงเนี่ยแล้วก็ธงฮ่องกงที่เป็นรูปดอกไม้ขาวแล้วก็ธงไต้หวันคือ when in doubt นะคะเมื่อมีปัญหาความไม่มั่นคงภายในหรือเมื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะคะด่าญี่ปุ่นนะฮะแก้ได้ทุกโรครักษาทุกโรคเลยอันนี้นะฮะดังนั้นสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลที่สำคัญอันนึงก็คือญี่ปุ่นนะฮะก็เหมือนบ้านเราพม่าเผากรุงศรีอยุธยาได้ตลอดกาลนะแต่นี่เขาแบบ reason หน่อยเพราะมีอิชชูเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองแล้วปัญหากับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นแนวทางที่รัฐบาลใช้ในการส่งไม่แต่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้นเพราะว่าอย่างต่อมามีการแข่งขันโอลิมปิกอะไรเงี้ยการบอยคอตที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆในยุโรปทั้งหลายเนี่ยแล้วก็คนจีนก็ลุกขึ้นมาบอยคอตห้างคาฟูบ้างบอยคอตยูนิโคลบ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นกระแสชาตินิยมใหม่ที่ปลุกสำหรับประชาชนทั้งมวลโดยรวมค่ะแต่ว่า เรื่องนี้ที่จะเห็นกระแสชาตินิยมที่คุณเจ้าคุณน้องเจ้าคนนี้เขาอินมากเป็นพิเศษเนี่ยเป็นชาตินิยมที่เฉพาะมีเขาเรียกอะไรมี DNA เฉพาะทางนะคือคนอื่นก็มีชาตินิยมแบบอื่นเกลียดญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเข้ามาข่มขืนผู้หญิงของเรามี Comfort Women มีปัญหา Rape of Nanking อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันยึดแมนจูเรียหรืออะไรทั้งหลายแต่ว่ามันมีชาตินิยมอันนึงที่เป็นชาตินิยมสังคมนิยมเหมาอีสต์ที่มาทางเยาวชนซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้กลิ่นอายค่อนข้างชัดเจนมากคือชาตินิยมแบบเหมายุคปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายจะมีคลิปมาให้ดูหน่อยนึงว่า เป็นชาตินิยมแบบที่ขับเคลื่อนกับเยาวชนนักศึกษาคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนะในนี้ก็มีทั้งเพลงมีทั้งบทกวีอะไรหลายอย่างที่มีความสำคัญในยุคนั้นถ้าจำได้มีการอ้างถึงบทกวีของเหลียงฉีเฉาอันหนึ่งซึ่งเป็นปัญญาชนตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติแล้วนะที่เหลียงฉีเฉาบอกว่าถ้าเยาวชน เข้มแข็งประเทศชาติก็เข้มแข็งถ้าเยาวชน เก่งเท่ากับยุโรปประเทศชาติก็จะเก่งเท่ากับยุโรปอะไรเงี้ยคือหมายถึง อนาคตของประเทศชาติก็อยู่ที่ว่าเยาวชนเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นนาราทีฟที่สำคัญมากในแนวทาง nationalist แบบเหมาอีสต์ที่เราเห็นผ่านการปฏิวัติธรรมแล้วก็มีกลิ่นแรงมากในเรื่องนี้ด้วยค่ะอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือเราเห็นน้องเจ้ามีความเหมาอีสต์อย่างรุนแรงแต่เราก็เห็นเจเนเรชันก่อนน้องเจ้าในหนังซึ่งคือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณลุง
เหล่านี้แลดูเฉยเมยแลดูหมกมุ่นกับการทำมาหากินมากกว่าที่จะมาโบกธงร้องเพลงเหมือนคุณน้องเจ้าอันนี้ที่โดนกระแทกใจมากคือน้องเจ้าบอกว่า นี่ทุกอย่างที่เรามีเพราะประเทศชาติให้เราดังนั้นเราต้องตอบแทนประเทศเจ้าประเทศชาติเสร็จแล้วก็ตัดมาที่คุณพ่อคุณพ่อบอกเนี่ยก็ส่งลูกเรียนหนังสือไปสร้างบ้านก็ต้องกู้เงินเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้เลยคือแบบตกลงประเทศชาติให้หรือว่าไปกู้เขามาอะไรเงี้ยก็จะเห็นความแตกต่างตรงนี้เป็นสำคัญอันนี้และอันนี้จะเป็นเรื่องประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ต้องมองก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของที่สำคัญมันเป็นเรื่องของ identity crisis นะฮะคือเด็กคนหนึ่งที่ตอนเด็กมีความคิดชาตินิยมจัดมากแล้วพอโตขึ้นมาผ่านเหตุการณ์ต่างๆเข้ามหาลัยไปสอนเป็นครูบ้านนอกแล้วก็อะไรทั้งหลายแล้วการพัฒนาทำให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวตัวเองทั้งหลายเนี่ยแล้วกลับมาแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าตกลงฉันยังอยากเป็นทหารไปอยู่ตามชายแดนอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็น identity crisis ของคนหนุ่มคนหนึ่งทีนี้เราคิดว่ารากฐานของ identity crisis อันนี้มันคือ identity crisis ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเองคือประเทศนี้มันมี identity crisis แล้วมันมี identity crisis เพราะมันผ่านเหตุการณ์มา 2-3 ช่วงที่ความชอบธรรมในการปกครองประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนหลายรอบนะฮะแล้วดังนั้นความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปกครองประเทศในยุคของพ่อแม่เจ้ากับในยุคของเจ้าเนี่ยเป็นความชอบธรรมคนละอย่างกันกล่าวคืออันนี้แบบ crash course มากนะประวัติศาสตร์สาธารณประชาชนจีนภายใน5นาทีนะฮะ เริ่มต้นขึ้นมาที่สถาปนาสาธารณประชาชนจีนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าแบบประธานเหมาใช้ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองอะไรเงี้ยคือได้รับความสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานภาคเกษตรชาวนาครับเคลื่อนการปฏิวัติแล้วก็ไอเดียหลักก็คือว่าเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของจีนเป็นชาวนาแล้วก็ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลก๊กมินตั๋งแล้วก็ดังนั้นก็เลยมาให้ความสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แล้วพรรคคอมมิวนิสต์ก็เลยสามารถเอาชนะพรรคก๊กมินตั๋งแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นรัฐบาลได้นะฮะแล้วก็เป็นรัฐบาลตามสูตรก็คือเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพนะฮะแล้วก็รัฐบาลเหมาอีสก็คือให้ความสำคัญกับชนชั้นกรรมาชีพทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ทหารเป็นสำคัญกงหนงปิง3กลุ่มนี้นะฮะเป็นเช่นนี้มาเรื่อยๆจนถึงยุคปฏิวัติวัฒนธรรมก็ไปสู่ความเอ็กซ์ตรีมมากนะฮะที่แบบพยายามจะทำประเทศให้เป็นสังคมนิยมเหมาอีสต์ซ้ายจัดอย่างบริสุทธิ์พยายามไม่ให้มีนายทุนอยู่เลยไม่ให้มีใครที่ไม่เข้าตามรูปแบบของสังคมนิยมเหมาอีสต์เลยนะมีความรุนแรงพอสมควรเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะฮะเสร็จแล้วเหมาก็เสียชีวิตปี1976นะฮะก็สิ้นสุดการปฏิวัติธรรมแล้วก็หลังจากการรีชัฟเฟิลอะไรต่างๆนานาในพรรคมากๆเนี่ยก็นำไปสู่การเข้าสู่อำนาจของเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะในปลายทศวรรษ1970นะฮะแล้วก็ไอ้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ4ทันสมัยอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ออกมาช่วงปี78ถึง80นะฮะสาธารณประชาชนจีนภายใต้การนำของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยมีความชอบธรรมนะเติ้งเสี่ยวผิงใช้ความชอบธรรมก็คือรัฐบาลของฉันยุติการปฏิวัติวัฒนธรรมการปฏิวัติวัฒนธรรมมันเลวร้ายมากมากมากจริงประเทศหยุดชะงักการศึกษาหยุดชะงักการพัฒนาหยุดชะงักไป10ปีแล้วก็มีคนถูกเพิร์ชมีคนเสียชีวิตเป็นล้านเป็น10ล้านนะฮะแล้วก็บ้านเมืองระส่ำระสายอะไรเยอะแยะมากมายเติ้งเสี่ยวผิงใช้ความชอบธรรมของเขาคือฉันเนี่ยยุติการปฏิวัติธรรมและชั้นนำความพัฒนากลับมาสู่ประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วดังนั้นคนรุ่นพ่อแม่ของเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีความทรงจำเกี่ยวกับการปฏิวัติธรรมเป็นคนที่เคยอยู่มาในช่วงปฏิวัติธรรมแล้วก็อยู่มาแล้วก็แบบโอ้โหการปฏิวัติธรรมมันเลวร้ายเหลือเกินรัฐบาลเติ้งเสี่ยวผิงนี่ดีมากเลยยุติการปฏิวัติธรรมทำให้ประเทศเราพัฒนาจนถึงปี1989ปีก่อนที่คุณเจ้าจะเกิดเนี่ยมันก็เกิดเทียนอันเหมินใช่ไหมฮะการเดินขบวนประท้วงนักศึกษาที่มาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลในเทียนอันเหมินปี89เนี่ยนับอายุไปแล้วเป็นคนที่ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมคืออาจจะเกิดแล้วแต่ยังเด็กมากไม่ได้ถูกส่งไปแบบว่าใช้แรงงานหนักไม่ได้รับผลกระทบในแง่ของการไม่มีการศึกษาหรืออะไรทั้งหลายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอถึงปี89เขาเรียนมหาลัยเขากำลังจะจบแล้วเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นเยอะแต่เขาจำไม่ได้ว่าเศรษฐกิจที่แย่จริงๆสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมมันเป็นยังไงแล้วเขาก็
ไม่มีงานทำเขาพบปัญหาคอร์รัปชันเขาพบปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมความเหลื่อมล้ำการใช้อภิสิทธิ์ของพวกสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆทำให้เขาออกมาต่อต้านพอรัฐบาลจีนปราบปรามในกรณีเทียนอันเหมือนไปแล้วเนี่ยก็รัฐบาลที่ต่อมาของเจียงเสิ่งหมินเนี่ยก็มีการเชือดไก่ให้ลิงดูมีการกวาดล้างคอร์รัปชันโชว์อย่างมากนะแล้วก็พยายามพัฒนาเศรษฐกิจความชอบธรรมของเจียงเสิ่งหมินที่อยู่ต่อมาจากเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมันจึงไม่สามารถใช้ความชอบธรรมของการเป็นของการยุติการปฏิวัติธรรมได้แล้วเพราะคนรุ่นใหม่ไม่มีความทรงจำข้อนี้แล้วตั้งแต่เจียงเสิ่งหมินเป็นต้นมามันก็เลยเป็นความชอบธรรมอันใหม่ที่บอกว่าฉันจะทำให้ประเทศนี้มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดมากเราจะเศรษฐกิจเติบโตปีละ10%เราจะแซงหน้าญี่ปุ่นเราจะขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกเราจะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกอะไรทั้งหลายมันเป็นเนราทีฟแบบที่คุณเจ้าพูดสมัยอยู่โรงเรียนมัธยมคือประเทศเรายิ่งใหญ่ประเทศเรามีพัฒนาการมากเหลือเกินตั้งแต่ทศวรรษ1990ถึงทศวรรษ2000เนี่ยก้าวหน้าไปไกลมากดังนั้นความชอบธรรมของการเป็นรัฐบาลเผด็จการของจีนมันเปลี่ยนทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตัวเขาเองอยู่มหาลัยเองอ่ะแล้วก็เห็นพัฒนาการตามแบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นแล้วมันมีความเหลื่อมล้ำมันมีความไม่เท่าเทียมกันมันมีโรงเรียนป่าบ้านนอกภูเขาที่มันเด็กๆไม่มีรองเท้าใส่หรือไม่ได้มาเรียนหรือต้องไปโดดเรียนไปตกปลาหรืออะไรเนี้ยแล้วก็มีการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้คนอย่างครอบครัวเขาเนี่ยต้องถูกเวนคืนที่ดินแล้วมีการใช้มีการคอร์รัปชันมีการทำอะไรที่มันไม่โปร่งใสอะไรเหล่านี้ก็ทำให้เขาตั้งคำถามกับเรื่องนี้แล้วเราก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงโหยหากลับไปสู่แฟนตาซีอะไรบางอย่างว่ามันมีความเชื่อว่ายุคหนึ่งประเทศนี้เคยมีความเท่าเทียมกันนะเพราะว่ารัฐบาลที่มันปกครองอยู่มันก็ชื่อพรรคคอมมิวนิสต์นะกงฉานต่างนะแปลว่าพรรคคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าพอมาถึงศตวรรษที่21เนี่ยมันแทบจะไม่มีความเป็นสังคมนิยมอะไรเหลืออยู่ในนั้นแล้วมันเป็นทุนนิยมโดยสิ้นเชิงแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ลงมาถึงทุกคนคนอย่างเขาซึ่งกระเสือกกระสนต้องเอ็นทาน2ปีกว่าจะติดแล้วก็ไม่ได้แบบเรียนเก่งมากแล้วก็ครอบครัวไม่ได้มีคอนเนคชั่นมากก็ไม่ได้รับผลดีจากการพัฒนานั้นเท่าไหร่ก็เลยโหยหากลับไปถึงว่าเอ๊ะหรือเมื่อก่อนมันจะดีกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันกลับไปหาเรดคัลเจอร์ดีกว่าแล้วการนำเสนอเรดคัลเจอร์นี่ก็เป็นการนำเสนอว่าเนี่ยครั้งหนึ่งนานมาแล้วเรามีความเท่าเทียมกันนะแล้วนี่คือเรดคัลเจอร์แบบปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรเงี้ยจากที่อาจารย์เล่ามาและดูแต่ละยุคของจีนมันมีความไม่ปะติดปะต่อกันอย่างสุดโต่งเหมือนแต่ละเจเนอเรชันจะมีเรื่องราวนาร์เรทีฟของแทบจะเป็นของตัวเองเลยด้วยซ้ำเหล่านี้มันเกิดจากกระบวนการอะไรอะคะทำไมมันไม่ส่งต่อประวัติศาสตร์กันมาเป็นทอดๆอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะคือว่าประวัติศาสตร์นี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติมากนะคะคือมันต้องดูแกลดีๆนะฮะแล้วก็รัฐบาลสาธารณประชาชนจีนรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีความรู้เท่าทันในข้อนี้อย่างยิ่งนะฮะพอทันทีที่สถาปนาประเทศปุ๊บก็มีการชำระประวัติศาสตร์ไปรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็พอสิ้นสุดการปฏิวัติธรรมสิ่งแรกที่เติ้งเสี่ยวผิงทำทันทีที่เหมาเสียชีวิตแล้วมีการจับผู้นำการปฏิวัติธรรมไปดำเนินคดีเลยทั้งหลายเนี่ยช่วงปี76ถึง78ในอย่างแรกที่ทำก่อน4ทันสมัยทำก่อนปฏิรูปและเปิดประเทศอีกคือต้องชำระประวัติศาสตร์นะชำระประวัติศาสตร์ของสาธารณประชาชนจีนตั้งแต่ตั้งประเทศถึงปี76ชำระประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ตั้งพรรคมาปี1922ถึงปี1921ถึงปี1976ที่สำคัญชำระประวัติศาสตร์ของเหมาเจ๋อตงตั้งแต่ตั้งประเทศจนถึงเสียชีวิตนะทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยอ๋อนี่เป็นอีกเรื่องนึงพยายามคือแบบปีนี้นะฮะปีนี้ปี2016เนี่ยเป็นปีครบรอบ50ปีของการเริ่มต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมในปี1966นะแล้วครบรอบ40ปีของการสิ้นสุดของการปฏิวัติวัฒนธรรมปี1976นะด็อกทอควรจะมีหนังปฏิวัติวัฒนธรรมมาฉายบ้างนะฮะ อันนี้สำคัญมากเพราะว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันเสียหายร้ายแรงมากแล้วมันก็
เป็นเขาเรียกอะไรบางคนเรียกว่าเป็นไชนีสโฮโลคอสอะเป็นการปฏิรูปทางสังคมอย่างรุนแรงที่ใช้เยาวชนที่เขาเรียกกันเรดการ์ดเนี่ยขับเคลื่อนเป็นสำคัญแล้วก็ใช้อารมณ์นะแล้วก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกมองว่าเป็นขนบเก่าธรรมเนียมเก่าวัฒนธรรมเก่าความคิดเก่าอะไรทั้งหลายเนี่ยมีคนโดนเพิร์ชไปเยอะมากนะ10ปีในช่วง10ปีเนี่ยมีคนได้รับความเสียหายเสียชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกนะการศึกษาอะไรทุกอย่างหยุดชะงักการพัฒนาหยุดชะงักหมดนะทีนี้เมื่อการปฏิวัติธรรมสิ้นสุดลงเนี่ยเราต้องอันนี้เป็นเวลาตัวเองสอนนักเรียนก็จะบอกนี้ตลอดนะเราต้องนึกสภาพว่าสมมติ10ปีที่ผ่านมามีคนบอกเราว่าการอ่านเชกสเปียร์นี่เป็นเรื่องเลวร้ายเชกสเปียร์นี่มันเลวมากหรือการเรียนภาษาต่างประเทศนี่มันเป็นเรื่องของพวกจักรวรรดินิยมเลวมากหรือใครที่แอบอ่านตำราจากต่างประเทศหรือใครที่ตั้งคำถามกับแนวความคิดของเหมาเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงมากอะไรพวกนี้หรือใครที่แบบมีปู่ย่าตายายเป็นนายทุนอะไรเงี้ยเป็นความผิดอันสมควรตายอะไรเงี้ยคือตลอด10ปีที่ผ่านมามีการควบคุมทางความคิดอย่างเข้มข้นมากโดยคนกลุ่มหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าแก๊ง4คนนะแล้วอยู่ดีๆนะปี1976นะเดือนตุลาปี1976นะแก๊ง4คนโดนจับปุ๊บขึ้นศาลตัดสินประหารชีวิตทั้ง4คนเลยตอนหลังลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตนะแต่ว่าถ้าเราเป็นประชาชนนะเราก็ต้องคิดว่าอ้าวก็ในเมื่อไอ้4คนนี้ตลอด10ปีที่ผ่านมามันเป็นบรรทัดฐานว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรถึงขั้นที่ว่ามันทำให้มีคนโดนฆ่าตายเยอะแยะมากเป็นล้านเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันถูกจับแล้วมันถูกตัดสินประหารชีวิตเนี่ย10ปีที่ผ่านไปในญาติพี่น้องของฉันที่ตายและฆ่าตัวตายและโดนทรมานและอะไรต่างๆเนี่ยจะอธิบายอย่างไรนะฮะมันก็เลยต้องมีการชำระประวัติศาสตร์เพื่อที่จะอธิบายให้ฟังว่าอ๋อแล้วอธิบายมาว่าอย่างนี้นะฮะอธิบายแล้วมีการสร้างเอกสารของรัฐเพื่ออธิบายตรงนี้เยอะมากรัฐบาลที่ฉลาดนะฮะนอกจากจะรัฐบาลเผด็จการที่ฉลาดนะฮะนอกจากจะแบนข้อมูลข่าวสารปิดเว็บและอะไรต่างๆแล้วนะฮะคุณต้องสร้างข้อมูลข่าวสารของตัวเองออกมาด้วยนะคุณต้องฟลัดตลาดด้วยเอกสารรัฐบาลนะดังนั้นรัฐบาลตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็ฟลัดเอกสารออกมาเยอะมากในการอธิบายว่าอะไรเกิดขึ้นในช่วงปฏิวัติธรรมนะฮะแล้วก็อธิบายอย่างนี้ว่านโยบายการปฏิวัติธรรมเป็นนโยบายที่ผิดพลาดนะฮะเหมาเนี่ยแก่แล้วแล้วก็เข้าใจผิดทำผิดพลาดไปนะฮะแต่ว่าอาชญากรจริงๆเนี่ยคือแก๊ง4คนแล้วก็ในคนอีกคนชื่อหลินเปียวซึ่งตายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะและแก๊ง4คนเนี่ยครอบงำเหมาเพราะว่าหนึ่งในแก๊ง4คนนั้นคือมาดามเจงชิงซึ่งเป็นเมียเหมานะฮะแล้วก็โหนเหมานะฮะในการใช้อำนาจโดยมิชอบต่างๆแล้วก็เพิร์ชคนแล้วก็สร้างความเสียหายอะไรทั้งหมดเหล่านี้นะฮะดังนั้นความฉิบหายวายป่วงทั้งหมดที่เกิดในช่วงปฏิวัติธรรมเนี่ยโทษ4คนนี้ได้จบข่าวทีนี้ปัญหามันก็มีนิดนึงเนาะตรงที่ว่าถ้าถึงแล้วก็มีการคือมีการรีฮาบิลิเทตคนต่างๆที่ถือว่าเป็นเหยื่อการปฏิวัติธรรมนะมีการประกาศออกมาว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาชญากรไม่ได้เป็นพวกปฏิปักษ์ปฏิวัตินะคนเหล่านี้เป็นเหยื่อปฏิวัติธรรมแต่มีปัญหานิดนึงว่าช่วงที่รุนแรงที่สุดของการปฏิวัติธรรมที่เขาเรียกว่าเรดการ์ดซัมเมอร์คือ1966ถึง1967เนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมาเองสั่งการโดยตรงโทษจริงชิงไม่ได้เลยมันเพิ่งจัดหลังปี1967-1968แล้วถึงคือแก๊ง4คนหลินเปียวเจงชิงอะไรถึงได้คือก็ขับเคลื่อนสนับสนุนเหมาอยู่แล้วแต่ในช่วง66-67เนี่ยเหมาสั่งโดยตรงและเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุดคนตายเยอะที่สุดทีนี้เกิดอะไรขึ้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเราก็มีคนถามว่าอ้าวก็ถ้าอย่างนั้นก็เหมาก็ตายไปแล้วทำไมไม่โทษเหมาทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการต่อไปไม่อยากโทษเหมาทั้งหมดเพราะว่าเติ้งเสี่ยวผิงก็เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เติ้งเสี่ยวผิงก็ยังต้องการเป็นเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพต้องการให้โครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์มันยังอยู่ดังนั้นถ้าต้องการให้โครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์ยังอยู่ในความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์คือการสถาปนาสาธารณประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพแล้วก็ผู้ที่ถูกมองว่าเป็นผู้นำในการปฏิวัติอันนั้นผู้ที่เป็นบิดาสร้างชาติขึ้นมาก็คือเหมาดังนั้นถ้าเหมาผิดหมดทุกอย่างความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์ก็หมดไปก็เลยต้องมีวิธีการอธิบายว่า
ความผิดทุกอย่างของการปฏิวัติธรรมเนี่ยเป็นความผิดของแก๊ง4คนกับหลินเปียวเหมาเนี่ยมึนๆแก่แล้วไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็มีการประเมินให้เกรดด้วยนะฮะท้ายที่สุดคอมมิวนิสต์ชอบมีการให้เกรดนะฮะตอนสตาลินตายก็มีการประเมินแล้วก็ให้เกรดสตาลินนะฮะเหมาตายก็มีการประเมินแล้วก็ให้เกรดเหมาได้เกรดเท่ากันเป๊ะนะฮะคือดี7ส่วนชั่ว3ส่วนนะฮะ 70% ซึ่งเกรดภาคประวัติศาสตร์จุฬาให้เป็น B แบบคาบเส้นนะฮะซึ่งก็ not bad ไม่ตกมีนนะฮะทีนี้พูดมายาวเหยียดดิฉันเป็นคนที่ตอบคำถามยาวมากนะฮะรู้ตัวนะฮะขออภัยพูดมายาวเหยียดนี้ก็คือว่าการนำเสนอประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติธรรมของจีนมันก็เลยต้องนำเสนอแบบขมิบเม้มๆไม่ใช่ทุกคนจะเสนอได้อะไรทุกอย่างนะฮะคือมันออกมาได้เฉพาะจากเอกสารที่รัฐบาลให้ออกมาเท่านั้นนะฮะมีคนเรียกร้องอยากให้มีพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติธรรมมีไม่ได้มีคนเรียกร้องอยากให้มีการเปิดเผยทำวิจัยอะไรทั้งหลายเรื่องการปฏิวัติธรรมอย่างเป็นจริงเป็นจังก็จะไม่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลนะฮะแล้วก็จะอยากให้ลืมไปนะฮะอยากให้ลืมไปซะนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรอให้พวกเซอร์ไวเวอร์จากการปฏิวัติธรรมทั้งหลายตายไปให้หมดซะก่อนนะซึ่งก็ใกล้แล้วนะฮะแล้วเรื่องนี้ก็ทุกคนก็จะลืมไปโดยสิ้นเชิงซึ่งก็เลยเป็นเหตุให้คนรุ่นเจ้าเนี่ยซึ่งเกิดปี90เนี่ยก็ไม่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วก็มองกลับไปก็รู้สึกว่าโอ้โหชุดเรดการ์ดมันเท่มากเลยนะค่ะถือว่าเป็นนโยบายที่คุ้นๆมากทีเดียวในลักษณะของการซุกไว้ใต้พรมแต่ว่าคืออย่างที่บอกนะฮะว่าเผด็จการที่ฉลาดจะสร้างเอกสารของตัวเองออกมาด้วยนะฮะฝลาดตลาดไม่แล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นในเมื่อเอกสารที่ออกมาเรื่องการปฏิวัติธรรมเนี่ย 99% และเป็นจำนวนมหาศาลเยอะมากเนี่ยรัฐบาลจีนเป็นคนออกเองอะดังนั้นคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้แล้วต้องการเอกสารนะตัวเองเป็นนักประวัติศาสตร์นะนักประวัติศาสตร์นี่ก็บางทีก็สมองหวานนะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะฮะก็จะใช้เฉพาะเอกสารหอจดหมายเหตุหรือเอกสารที่เป็นเอกที่เรารู้สึกว่าเอกสารหอจดหมายเหตุนี่มันเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักฐานชั้นต้นที่แบบเนี่ยมันเป็นหลักฐานชั้นต้นน่ะเราจะแบบเชื่อเรามีแนวโน้มจะเชื่อมันมากกว่าเมมัวหรือแบบคำบอกเล่าหรือมุขปาฐะอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นคะในเมื่อเอกสารที่น่าเชื่อถืออยู่ในหอจดหมายเหตุทั้งหมดนะคะรัฐบาลเป็นคนออกหมดนะคะนักประวัติศาสตร์ต่างประเทศนักประวัติศาสตร์ในเมืองไทยก็ตามที่ไหนก็ตามก็ใช้เอกสารของสาธารณประชาชนจีนในการทำประวัติศาสตร์การปฏิวัติธรรมก็ออกมาอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นใครจะเป็นเผด็จการนะคะต้องขยันนิดนึงต้องออกเอกสารออกมาเยอะๆค่ะอันนี้มันเป็นเชิงโครงสร้างที่รัฐทำนะคะในแง่สังคมคนด้วยกันมันมีกระบวนการทางสังคมที่จะพยายามลบประวัติศาสตร์ส่วนใดของจีนไปหรือพยายามคือไม่ได้ตั้งใจจะพยายามหรอกแต่ว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เผลอทำกันไปในสังคมอ๋อคือถ้าอย่างในเคสของจีนเนี่ยในเมืองจีนเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำไมเขาไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้เขาไม่ค่อยพูดอะไรเขาไม่ค่อยพูดถึงมันก็มี 2-3 อย่างก็คือคนที่ผ่านยุคปฏิวัติธรรมมามันจะมีคนที่เป็นเหยื่อกับคนที่เป็นเพอร์เพเทเตอร์ใช่ไหมฮะคนที่เป็นเหยื่อก็จะรับรู้ว่าอย่าพูดเลยดีแล้วถ้าพูดออกไปเดี๋ยวจะมีปัญหามันจะมีอะไรที่คือมันน่ากลัวมากกับการพูดอะไรที่เขาไม่ให้พูดอ่ะมันโดนทำซะจนมันแบบมันฝ่อไปหมดแล้วอ่ะมันไม่ต้องการจะต่อต้านรัฐอีกเลยเพราะมันน่ากลัวมากอันนั้นส่วนนึงแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่เป็นเพอร์เพเทเตอร์ที่ก็อาจจะรู้สึกผิดหรือจะรู้สึกแย่หรืออะไรบางอย่างนั้นก็ไม่อยากจะพูดเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือคนที่พูดออกมาเยอะก็จะโดนจัดการออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเพราะว่าโครงสร้างรัฐนะเวลานี้ก็ปิดเรื่องนี้เยอะมากในตอนหลังจะมีคลิปให้ดูอันนึงซึ่งคุณภาพคลิปแย่มากเพราะว่าเป็นคลิปที่เอามาจาก YouTube แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแบนในเมืองจีนนะแล้วก็คนที่ศึกษาเรื่องนี้คนที่เก็บข้อมูลในเรื่องนี้ก็ต้องหนีออกไปนอกประเทศจีนหมดแล้วอะไรเงี้ยคือมันมีโครงสร้างของการควบคุมเรื่องนี้ที่มันเข้มข้นและมันโหดมากสำหรับนอกประเทศจีนไม่ใช่แต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะตัวเองเพิ่งไปคอนเฟรนซ์ที่อเมริกามาเมื่อเดือนที่แล้วคอนเฟรนซ์เรื่องอิทธิพลของการปฏิวัติธรรมนอกประเทศจีนนะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของคอนเฟรนซ์นั้นเป็นแขกนะอินเดียเนี่ยแล้วก็เอเชียใต้เนี่ยมีมูฟเมนต์ที่เป็นเหมาอีสต์ที่เข้มแข็งมากนะแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเราจะรู้อย่างเช่นที่เนปาล นะฮะก็คือ
ปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปเลยนะฮะแล้วก็เมื่อมีการเลือกตั้งก็พรรคเหมาอีสก็เข้ามาเป็นผู้นำอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็กระแสเหมาอีสก็ป๊อปปูล่ามากในนักวิชาการปัญญาชนหัวก้าวหน้าของเอเชียใต้นะฮะแล้วก็ในลักษณะคล้ายๆกันที่จริงๆแล้วปัญญาชนหัวก้าวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเหมาอีสอันนี้เยอะด้วยทีนี้เรามีความรู้สึกว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เกิดสถานการณ์การนำเสนอเรื่องของการปฏิวัติธรรมที่มันแปลกๆก็คือว่าฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมก็ไม่อยากพูดถึงเพราะมันเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฝ่ายซ้ายหัวก้าวหน้าก็ไม่อยากพูดถึงแบบจริงจังเพราะว่ามันเป็นผลเสียเลวร้ายมากมันดูไม่ดีอะไรเงี้ยท้ายที่สุดก็เลยไม่มีใครอยากพูดถึงเลยแล้วเราก็เลยรู้เรื่องการปฏิวัติธรรมเป็นแบบชิคชิคฮิปสเตอร์เป็นแบบใส่ชุดเรดการ์ดเป็นแบบว่ามีอะไรนะกระเป๋าลูกประธานเหมาเว่ยเหรินหมินฟูอะไรเงี้ยเป็นแบบกลายเป็นแบบส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวจีนเนี่ยคือแบบฮิปสเตอร์แบบปฏิวัติธรรมทั้งที่จริงๆแล้วมีร้านอาหารในหนังมีร้านอาหารธีมปฏิวัติธรรมนะแล้วก็กำลังฮิตมากมีอยู่เยอะทั่วประเทศจีนนะซึ่งแบบถ้าคนที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นในยุคปฏิวัติธรรมจะมีความรู้สึกว่าการทำร้านอาหารธีมปฏิวัติธรรมมันเหมือนคุณทำร้านอาหารธีมออสวิตซ์คือหรือแบบการแต่งตัวด้วยชุดเรดการ์ดมันเหมือนแต่งตัวด้วยชุด SS อ่ะมัน that bad อ่ะแต่ว่าเราไม่มีความรับรู้เรื่องนี้อยู่เลยงั้นเราไปดูคลิปดีไหมคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าเราแดดแบดนี่มันแบดเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงก่อนเปิดนะฮะต้องบอกนิดนึงว่าคลิปที่จะให้ดูเนี่ยคือมีความรู้สึกว่ามันเป็นแอนติโดตกันคือดูเรื่องนี้แล้วจะมีความโหยหายุคปฏิวัติธรรมใช่ไหมทีนี้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ออกมาในปี2006นะฮะซึ่งเป็นครบรอบ40ปีของการเริ่มต้นของการปฏิวัติธรรมแต่ว่าคลิปที่เห็นนี้มันไม่ได้เฉลิมฉลองการเริ่มต้นปฏิวัติธรรมแต่ว่ามันเป็นการพูดถึงอาจารย์โรงเรียนมัธยมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนหญิงล้วนในปักกิ่งแห่งหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงมากในปักกิ่งแล้วก็ เขาเป็นเหยื่อคนแรกที่ตายจากการปฏิวัติธรรมนี้แล้วถามว่าตายยังไงก็คือเรดการ์ดในโรงเรียนนั้นซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะฮะก็ทำร้ายเขาจนตายนะมันจะคือถ้าจริงๆแล้วหนังด็อกคิวเมนทารีนี้ยาวชั่วโมงกว่านะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแค่สักประมาณไม่ถึง20นาทีนะฮะแล้วก็เราจะไม่รู้ไปถึงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีการอธิบายว่าเด็กผู้หญิงสมัยนั้นน่ะเขาใส่คอมแบทบูทกันหมดแหละเพราะว่ามันกระทืบครูง่ายดีนะฮะแล้วก็มันก็จะมีคนกลุ่มแรกที่ถูกเรดการ์ดกระทำเนี่ยล้มล้างเนี่ยก็คือในเมื่อเรดการ์ดเป็นนักเรียนนักมัธยมเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยเยอะเนี่ยคนกลุ่มแรกที่จะโดนกระทืบตายก็คือครูนะฮะบุคลากรการศึกษาโดนกระทืบตายเยอะมากคนนี้เป็นคนแรกที่โดนกระทืบตายนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าไปกรูกันเข้าไปในบ้านแล้วกระทืบตายครั้งเดียวด้วยนะฮะคือมีการทำร้ายทารุณเรียกออกมาประจาน เข้าไปในบ้านเอาโปสเตอร์ที่เขียนด่าตัวหนังสือใหญ่ๆแปะเต็มบ้านอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นเป็นเดือนๆนะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้นะฮะแล้วคนที่เล่าก็คือสามีเขาซึ่งอยู่ในเหตุการณ์แล้วแต่สามีเขาเป็นแล้วจริงๆสองคนนี้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะทั้งครูที่ตายแล้วก็สามีแล้วก็ทำงานอยู่ในการปฏิวัติเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติมาตั้งแต่สงครามช่วงสงครามโลกที่สองนะดังนั้นเป็นเวทเทอรันมายาวนานแล้วก็รักพรรคมากแล้วก็อะไรมากนะแต่ก็ไม่รู้จะทำไงสามีเขาเป็นเจอร์เนลลิสต์ด้วยแล้วก็ดังนั้นก็เป็นช่างภาพนะสิ่งที่สามีเขาทำก็คือวันที่ภรรยาตายอ่ะพอเขารู้เขาเอาไปซื้อกล้องถ่ายรูปมาใหม่เลยแล้วเขาถ่ายรูปทุกอย่างถ่ายรูปศพภรรยาเขาถ่ายรูปสิ่งที่เกิดขึ้นถ่ายรูปบ้านเขาว่าเป็นยังไงมีอะไรเงี้ยแล้วมันโหดมากนะฮะวันนี้ให้ดูแค่ประมาณไม่ถึง20นาทีนะฮะซ้อมไว้ก่อนแต่คิดว่าควรจะดูเพื่อที่จะเห็นว่าคือเราคือยังไงดีเดี๋ยวจะพูดอีก2นาทีนะฮะ คือเรามีความรู้สึกว่าจีนทุนนิยมจัดนะปัจจุบันนี้มันน่ากลัวมากแล้วมันไม่ดีเลยมันมีความเหลื่อมล้ำมันมีการขยายตัวเข้ามามันจะยึดทะเลจีนใต้แล้วมันมีการแบบทำให้เกิดอะไรนะ
pollution เวรคืนอะไรทุกอย่างมันจีนทุนนิยมปัจจุบันมันเลวร้ายมากนะฮะเห็นด้วยแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องหาแนวทางใหม่ที่ไม่ใช่มองกลับไปว่าโอ้ยรู้อย่างนี้กลับไปเป็นแบบสมัยเมาก็ดีเพราะว่าสมัยเมามันก็เลวร้ายมากนะคือไม่อยากให้ใครไม่อยากให้มีใครโรแมนติไซส์การปฏิวัติวัฒนธรรมอีกแล้วนะดังนั้นขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะคุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเป็นคลิปที่ถูกแบนนะฮะเสิร์ชอันนี้ใน YouTube จะเจอนะฮะกลับบ้านไปดูต่อได้นะฮะ The Why Was Dead สวยวอสสื่อชื่อนี่เป็นภาพผู้ตายนะฮะคนแก่ๆเมื่อกี้คือสามีเขาที่เป็นคนถ่ายรูปนี้เก็บไว้นี่เป็นรูปจากอาร์คายส่วนตัวของเขานะฮะอายุ85ปีนะนี่ถ่ายคืนวันที่ตายเลยนะฮะ当时拿着这个照相机去拍卞老师的遗体那我觉得是要有巨大的那种精神上的疼痛的那当然是这个目的很明确我要把历史真相记录下来1965年我在高级党校学习当时我的妻子她在北京师范女附中啊做党总支书记兼副校长第二年文化大革命就开始了เดี๋ยวไปดูต่อที่บ้านนะคะมันจะเริ่มกราฟิกขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็น่าจะพอเห็นภาพว่าอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วคุณแม่คุณเปี้ยนในเรื่องเนี่ยค่ะแกโดนข้อหาอะไรอะคะคืออย่างนี้ค่ะคือไอเดียของการปฏิวัติธรรมเนี่ยก็คือว่านักปฏิวัติเนี่ยก็คืออยู่นอกเมนสตรีมใช่ไหมฮะแต่เดิมสังคมเป็นศักดินาเป็นทุนนิยมเป็นอะไรก็ตามแล้วนักปฏิวัติเนี่ยต้องการใหมีความเท่าเทียมกันต้องการให้เป็นสังคมนิยมก็ปฏิวัติขึ้นมาแล้วก็สถาปนารัฐบาลเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพทีนี้เหมาบอกว่าพออยู่ไปนานๆเนี่ยรัฐบาลก็จะกลายเป็นเมนสตรีมแล้วพอกลายเป็นเมนสตรีมก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันหรือเริ่มมีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นดังนั้นถ้าต้องการให้เป็นสังคมนิยมบริสุทธิ์จริงต้องมีการปฏิวัติทุก10ปีเพื่อรักษาความสังคมนิยมอันนี้ไว้ดังนั้นไอเดียของการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือว่าใครที่เวลาผ่านไปหลังจากสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนมา
กือบ20ปีเนี่ยจากปี49ถึงปี66เนี่ยใครที่เริ่มทำตัวเป็นนายทุนเป็นศักดินาใครที่เริ่มมีความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยก็จะต้องถูกเรียกมาลงโทษแล้วก็กลุ่มแรกที่จะโดนก็คือพวกปัญญาชนทั้งหลายเพราะคนกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้แรงงานทำมาหากินหลายคนเรียนจบจากต่างประเทศหลายคนเรียนวิชาที่มันเป็นวิชาของจักรวรรดินิยมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในโรงเรียนนี้คนแรกที่จะต้องโดนก็คือผู้อำนวยการแต่เข้าใจว่าผู้อำนวยการหนีไปแล้วก็จะเหลือรองผู้อำนวยการก็เลยโดนกระทืบตายคนแรกกระบวนการสร้างเรดการ์ดเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะอาจารย์มันเริ่มมีการเริ่มตั้งกลุ่มศึกษาวัฒนธรรมสังคมนิยมตั้งแต่หลังการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในปี59นะฮะคือจริงๆปี59เนี่ยมีการประชุมใหญ่ซึ่งเหมาเนี่ยก้าวลงจากตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมดนะฮะเพราะว่าบอกว่าแก่แล้วนะอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะฮะแต่ว่าเมื่อก้าวลงตรงนั้นเนี่ยคนหนึ่งที่ขึ้นมาคือเจียงชิงเนี่ยที่เป็นมาดามเหมาเนี่ยได้รับตำแหน่งเกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมนะก็เลยเริ่มส่งเสริมให้มีการศึกษาวัฒนธรรมสังคมนิยมโดยศึกษาไอ้ Literate Book เนี่ยในโรงเรียนมัธยมตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาแล้วก็หลินเปียวซึ่งได้ก้าวขึ้นมามีตำแหน่งสูงสุดในกองทัพเนี่ยก็ทำอย่างเดียวกันก็คือตีพิมพ์ Literate Book สันนิพนธ์เหมาเนี่ยแจกบุคลากรทั้งหมดในกองทัพดังนั้นตั้งแต่ปี59มาเนี่ยมันเริ่มมีการศึกษาวัฒนธรรมสังคมนิยมมาแล้ว Literate Book เป็นหนังสือที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่มากที่สุดในโลกนะฮะมากกว่า Bible มากกว่า Harry Potter และแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุดด้วยมันมีสถานการณ์เฉพาะอะไรมั้ยคะที่ทำให้คนลุกขึ้นมาเป็นเรดการ์ดแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็ใช้ความรุนแรงในยุคนั้นอันนี้น่าสนใจมากเวลาที่เรียนก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งแต่เวลาที่สอนโดยเฉพาะเวลาสอนอารยธรรมตะวันออกเซ็กชันจีนแล้วมีนิสิต300คนนั่งอยู่ข้างหน้าเราก็จะเริ่มเข่าอ่อนในการเล่าเรื่องพวกนี้คือเราก็นึกสภาพถ้าเราเป็นนักเรียนมัธยมนะถ้าเราเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็จะต้องมีครูอาจารย์ที่โรงเรียนบางคนที่เราไม่ชอบมากๆอ่ะคนแรกที่ถ้าแบบถ้าให้เลือกไปกระทืบใครตายก็ได้อ่ะมันต้องมีแบบครูพละคนนี้มันต้องโดนหรือแบบผู้ช่วยฝ่ายปกครองต้องโดนแน่ๆคือความเป็นวัยรุ่นความเป็นเยาวชนของเราไม่รู้ว่าอีฉันอาจจะชั่วร้ายกว่าคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องมีความต่อต้านมีความกบฏอยู่ในตัวอยู่แล้วมีต้องมีผู้ใหญ่ที่เรารู้สึกว่ากดขี่ข่มเหงไม่ยุติธรรมแบบใช้อำนาจโดยมิชอบอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วแล้วในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มีบุคคลระดับสูงในบ้านในเมืองในสังคมออกมาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะทำสนับสนุนให้ทำเมาส์ออกมาเขียนโปสเตอร์ของตัวเองบอกว่าให้อะไรนะถล่มศูนย์บัญชาการเองเนี่ยตัวเหมาประธานเหมาซึ่งเป็นฮีโร่วีรบุรุษของชาติเบอร์หนึ่งออกมาบอกว่าให้ไปกระทืบครูที่โรงเรียนซะเราจะกระทืบไหมณจุดนั้นน่ากลัวว่าครูพละของวาสนาตอนม.6 อาจจะไม่รอดนี่เห็นภาพชัดนะคะมีใครอยากแลกเปลี่ยนหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมคะก็บอกว่าเป็นหนังที่สนุกมากนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับในเรื่องที่มีคนตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยว่าทำไมเด็กมัธยมถึงอยู่ดีๆลุกมาทำอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของวัยอ่ะคือคนที่เราอยากจะเป็นช่วงที่เราอยากจะแสวงหาตัวเองอ่ะเราอยากจะทำอะไรสิ่งที่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลุกขึ้นมามาร์ชมาโบกธงหรือการที่ลุกขึ้นมาทำตามเหมาแลกกระทืบคนอื่นเนี่ยหรือการลุกขึ้นมาร่วมม็อบเหลืองม็อบแดงกปปสทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันก็คือการแสดงว่าเอ้ยฉันมีค่านะไม่ใช่เรียนไปวันๆนะครับซึ่งก็คือเด็กวัยนี้แหละที่จะถูกชักจูงได้ง่ายและบางทีก็จะถูกชักจูงให้ไปทำลายหรือสร้างสรรค์ก็แล้วแต่นะครับทีนี้อะล่ะสำหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้มันหลายคนดูไปแล้วมันขำแล้วมันตลกแล้วมันก็เพิ่งจะมาเศร้าตอนที่ดอนรื้อบ้านนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าเศร้ามาตั้งนานแล้วคือเด็กคนหนึ่งซึ่งถูกหลอกให้รักชาติรักสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามาค้นพบว่ามันทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกถูกปกปิดมานานมันใกล้ตัวจริงๆมันใกล้ตัวมากๆนะครับมันเป็นเรื่องเศร้าแล้วที่เศร้ากว่าก็คือว่าเพลงชาติจีนมันบอกว่าให้คนจีนลุกขึ้นมาต่อสู้การกดขี่ปัญหาคือตอนนี้คนที่กดขี่คือใครแล้วเขาทำอะไรเขายืนเฉยๆยืนมองเฉยๆไม่กล้าทำอะไรก็เลยถามอาจารย์ก็แล้วกันว่าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนว่ามันจะมีหนทางออกของประเทศจีนไหมครับหรือว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
มันจะมีทางปรับไปสู่ระบบที่ก้าวหน้ากว่าไหมโอเคละตอนนี้คือมันมีทุนนิยมเข้ามาแต่ว่าเรื่องสังคมก็ยังกดขี่กันอยู่นะครับมันจะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยไหมหรือว่าจะก็จะติดกับพรรคคอมมิวนิสต์ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยตลอดปีตลอดชาติอย่างนี้ครับขอถามอาจารย์3ข้อนะคะข้อแรกก็คือสิ่งที่อาจารย์กลัวที่คุณเจ้าจะมีการเขาเรียกอะไรโรแมนติกกับเรื่องสังคมนิยมนะคะเรื่องเลกาดนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงไหมในหมู่เยาวชนนะคะถ้ารู้สึกว่าตอนนี้ทฤษฎีสังคมนิยมที่ชูพรรคคอมมิวนิสต์กับความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นก็เลยคอร์รัปชันก็มีอะไรก็มีก็เลยโหยหามันจะเป็นจริงได้ไหมในจีนนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือสิ่งที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเรื่องหลักฐานนะคะหลักฐานปฐมภูมิใช่ไหมคะว่ามันก็ออกมาโดยรัฐบาลจีนเนี่ยแล้วนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกที่ศึกษาประวัติศาสตร์จีนนะคะมีเขาเรียกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จนเป็นประเด็นไหมเป็นประเด็นจนถึงนักศึกษาที่เรียนอินไปด้วยว่าโอเคเราเรียนประวัติศาสตร์จีนภายใต้เอกสารที่ออกมาจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนส่วนอันที่3ก็คือลัทธิมาร์กเหมามันยังเป็นคำตอบของสังคมอุดมคติไหมคะอาจารย์คิดว่ามันคนจีนเขามีการคิดเรื่องพวกนี้กันไหมค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าส่วนหนึ่งคือณจังหวะที่เกิดการปฏิวัติธรรมขึ้นปี1966เนี่ยเหมาไม่มีอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นทางการเหมาไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรเป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเดียวเป็นประธานเหมาอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่มีอำนาจสั่งการนะฮะแล้วก็พูดถึงโครงสร้างของพรรคที่สำคัญอยู่ในระดับสูงสุดเนี่ยซึ่งคนที่ขึ้นมาเป็นประธานดีแทนคือเหลียวเซาฉีเนี่ย อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้สนับสนุนแนวคิดแบบปฏิวัติธรรมดังนั้นวิธีการที่เข้ามาของการปฏิวัติธรรมเนี่ยการเกิดขึ้นของการปฏิวัติธรรมในธรรมชาติของมันแล้วคือใช้พลังมวลชนแบบ informal ฮะดังนั้นมันไม่มีแล้วผู้นำระดับสูงของพรรคก็โดนเพิร์ชออกไปเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือดังนั้นอีกอย่างที่เลดการ์ดเข้ามาทำกับเปียนจงหยุนเนี่ยคือทำเองไม่มีคือเป็นเขาเรียกอะไร spontaneous คือเยาวชนรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปกระทืบคนนั้นกระทืบคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็จะมีพอผ่านไปสักพักนึงก็จะมีการรวมตัวกันที่เทียนเหมินแล้วก็ไปพบกับประธานเหมาท้ายๆของวีดีของคลิปสารคดีนี้ถ้าดูต่อจะเห็นว่าผู้นำของไอ้โรงเรียนมัธยมนี้ที่กระทืบเปลี่ยนจงหยุนตายเนี่ยเป็นตัวแทนที่ไปคาดอามให้ประธานเหมาซ่งปิงปิงนะแล้วประธานเหมาก็ถามว่าชื่อเธอชื่ออะไรแปลว่าอะไรแล้วชื่อก็เป็นแปลอะไรเป็นคลาสสิคอลมากแบบเรียบร้อยสุภาพเลยสักอย่างแล้วประธานเหมาก็บอกว่าควรจะบีไวโอเลนนะการปฏิวัตินี่ไม่ใช่แบบว่าเชิญคนมาปาร์ตี้ที่บ้านมันต้องมีความรุนแรงอะไรเงี้ยคือดังนั้นถ้าถามว่ามันมีการควบคุมไหมว่าต้องทำเท่าไหร่หรือจะเพิร์ชใครอะไรเงี้ยปัญหาก็คือเพราะว่ามันใช้พลังมวลชนแบบนอกระบบจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าขี่หลังเสือแล้วถึงเวลาแล้วก็ควบคุมไม่ได้อันนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะคือมันดีไซน์ออกมาแบบนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเหมาไม่มีอำนาจในระบบจริงๆนะเวลานั้นนะคะทางนี้ถามว่าจีนจะเปลี่ยนไปได้ไหมในระบบการปกครองมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมจริงๆแล้วเคยมีคนบอกอีฉันว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์นี่เราต้องออพติมิสติกนะฮะแต่ว่าก็มองดูสหรัฐอเมริกาก็มีโดนัลด์ทรัมป์อังกฤษก็มีเทอริซาเมย์แบบว่าญี่ปุ่นก็บอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวถ้าทรัมป์ใช้นโยบายไอโซเลชันญี่ปุ่นน่ะจะต้องเปลี่ยนมาตรา9แล้วมีกองทัพขึ้นมาเพราะเราจะได้ไปรบกับจีนได้สะดวกอะไรเงี้ยวาสนาก็มีความรู้สึกว่าแนวโน้มแห่งการไปสู่เสรีประชาธิปไตยอะไรเงี้ยมันแลไม่ค่อยเป็นวิถีโลกเท่าไหร่ก็แต่ก็ตอบไม่ได้นะเป็นอีฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ชอบพูดเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมากกว่าดังนั้นทายเรื่องไปต่อไปในอนาคตไม่ค่อยถูกนะฮะคำถามจากแฟนคลับอีกท่านหนึ่งตรงนั้น2 3ข้ มันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดอะไรแบบเรดการ์ดแบบปฏิวัติธรรมขึ้นอีกณจุดนี้คิดว่าไม่น่าจะ
มีเพราะว่ารัฐบาลจีนค่อนข้างควบคุมเข้มแข็งมากแต่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปอ่านข่าวเกี่ยวกับการเพิร์ชปัวซีไหลที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่รัฐบาลที่ผู้นำของรัฐบาลจีนเนี่ยออกมาบอกว่าไม่ได้แล้วคนนี้เอาไว้ไม่ได้นอกจากปัญหาเรื่องคอร์รัปชันต่างๆนานาแล้วยังเป็นอิชชูว่าการส่งเสริมไอ้เรดคัลเจอร์เนี่ยเป็นอันตรายมากมีการบอกเลยว่าการส่งเสริมเรดคัลเจอร์ของปัวซีไหลเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงแบบการปฏิวัติธรรมได้ดังนั้นก็คือตั้งแต่เพิร์ชปัวซีไหลออกไปแนวโน้มของเรดคัลเจอร์อันนี้ค่อนข้างจะลดลงเยอะนะฮะเรื่องของการทำประวัติศาสตร์ว่ามันมีความตื่นตัวทางนี้มากน้อยแค่ไหนในนี้ที่เป็นฉากที่เห็นโทรศัพท์แล้วเป็นเสียงสัมภาษณ์เนี่ยคนนั้นเป็นอาจารย์ดิฉันอยู่ที่ชิคาโกนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ตั้งออนไลน์เมมโมเรียลสำหรับเหยื่อของการปฏิวัติธรรมเขาใช้วิธีการให้คนให้ลูกหลานเนี่ยส่งข้อมูลมาส่งมาแล้วเป็นคำบอกเล่าแล้วก็เก็บเอกสารอะไรต่างๆของภาคประชาชนซึ่งยังเขาเก็บอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงประมาณทศวรรษ1980เป็นต้นมาคือชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยเก็บแต่เอกสารพวกนี้อย่างเดียวแล้วก็ทำเป็นอาร์คีฟออนไลน์ไว้นะฮะก็เริ่มมีคนมาสนใจใช้งานของเขาเยอะเหมือนกันแล้วก็มีการตีพิมพ์เรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นในฮ่องกงก่อนปี97นะฮะแล้วก็หลังๆจริงๆฮ่องกงก็ยังตีพิมพ์อะไรพวกนี้ได้มากกว่าแผ่นดินใหญ่นะณเวลานี้นะแล้วก็ไต้หวันก็เป็นอีกที่นึงที่เป็นเอาท์เลทที่สามารถตีพิมพ์ตรงนี้ได้เยอะแล้วในแง่นึงมันก็ยังเป็นข้อดีที่ว่าคนจีนณเวลานี้สามารถไปเที่ยวไต้หวันได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนังสืออะไรที่แบนอยู่ในเมืองจีนเนี่ยประชาชนชาวจีนก็บินข้ามไปไต้หวันแล้วไปซื้อที่ไต้หวันมันก็ยังมีหวังอยู่นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่านักประวัติศาสตร์ก็ต้องใช้พลังใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นในการหาข้อมูลไม่ใช่ AI อะไรก็ใช้แต่ข้อมูลของรัฐอย่างเดียวนะฮะก็แล้วก็สุดท้ายถามว่าเมาอีสมาร์กซิสยังเป็นความหวังของโลกใบนี้อยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบนะฮะมันก็เป็นความหวังเนอะเราก็คิดคือทุกวันนี้ก็มีหลายคนบอกว่าทุนนิยมที่เป็นอยู่มันมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเราจะต้องมองหาความเท่าเทียมกันในสังคมให้มากขึ้นก็มันก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ว่ามันก็น่าเศร้าที่ในเอาไปในทางปฏิบัติหลายๆที่แล้วมันยังไม่เวิร์กนะฮะก็แต่ว่าก็ยังมีโดยเฉพาะในวงวิชาการก็รู้สึกว่าเราก็ยังมีเมาอิสมาร์กซิสแอดฮาร์ดจำนวนมากที่พยายามเผยแพร่อุดมการณ์อยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติในทางการเมืองแล้วรู้สึกว่าอาจจะยากในยุคทุนนิยมจัดอย่างนี้นะฮะคือหนังเรื่องนี้ตั้งคำถามกับการปฏิวัติวัฒนธรรมเยอะนะฮะโอเคกับปฏิวัติวัฒนธรรมยุคก่อนเนี่ยโอเคฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าครูนะฮะแต่อันนี้ผมเห็นว่าอันนี้คือการถึงเขาจะปฏิวัติวัฒนธรรมแต่เขาก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวคือนี่คือสิ่งที่ผมไม่ความแตกต่างทีนี้ที่ผมไม่เข้าใจก็คือหลังจากตั้งเสี่ยวผิงขึ้นสั่งแบนการปฏิวัติวัฒนธรรมมีการออกเอกสารต่างๆมาให้ความให้เหตุผลให้ความชอบธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่น้องเจ้าเขาร้องเพลงเขาได้ต่างๆอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันถูกเก็บต่อมาได้ยังไงในเมื่อมันถูกกวาดล้างจากทางรัฐบาลไปแล้วถูกไหมมันไอช่วงเท่าไหร่20กว่าปีเนี่ยทำไมมันเพลงมันถึงยังเหลืออยู่เยอะได้ถูกไหมเพลงเนี่ยอันนี้สำคัญมากมันอยู่ถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าไม่เอาเพลงก็ต้องหยุดแต่ทำไมเพลงยังอยู่อันนี้คือที่ไม่รู้ครับอยากจะถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเลดการ์ดนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่มันจบแล้วครับคืออยากจะทราบว่าที่อย่างเช่นเลดการ์ดเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยคือผมถามว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้มันถือว่าเป็นกระบวนการล่าแม่มดหรือเปล่าเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งอย่างเช่นผมเองเนี่ยอ่านประวัติศาสตร์ปฏิวัติฝรั่งเศสมาเหมือนกันแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่ว่าสงครามเนี่ยระหว่างยุโรปเนี่ยมันจะมีการล่าแม่มดกันเกิดขึ้นก็คือว่าการเข้าไปฆ่าผู้ต้องขังแล้วก็ไปตัดสินตั้งศาลเตี้ยว่าพวกเนี่ยเป็นกบฏพวกเนี้ยต้องฆ่าให้ตายโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมใดๆเลยผมถามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะปฏิวัติเหมาเนี่ยมันเป็นการล่าแม่มดหรือเปล่าครับขอบคุณครับเพลงมาจากไหนก่อนเพลงไม่ได้ถูกแบนฮะแล้วการอธิบายการปฏิวัติธรรมเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วก็คือว่าอธิบายว่าเป็นความผิดของหลินเปียวและแก๊ง4คนเหมาไม่ผิดเพลงต่างๆที่เห็นตรงนี้คือสดุดีเหมา
ดังนั้นเมื่อเหมาไม่ผิดเหมาไม่มีความชอบธรรมอยู่เพลงก็อยู่ต่อมาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่เพียงแต่ว่าคนอาจจะเลิกร้องไปนานเพราะว่ามันทำให้นึกถึงความทรงจำยุคปฏิวัติธรรมที่มันเลวร้ายเขาก็เลยไม่ร้องแล้วเพิ่งมาส่งเสริมกันยุคหลังนะฮะรุ่นนี้ก็เลยมีการกลับมาร้องกันใหม่ที่ถามว่าเรดการ์ดเกิดอะไรขึ้นกับเรดการ์ดนะฮะถ้าดูด็อกิเมนทรีที่ให้ดูเมื่อกี้ถ้าดูจนจบเนี่ยตอนท้ายจิมมี่บอกว่าสามีของผู้ตายเนี่ยฟ้องนะฮะพอสิ้นสุดการปฏิวัติธรรมก็ยื่นฟ้องคนที่ตัวเองจำได้จำไว้หมดเลยว่าใครเป็นคนกระทืบเมียตัวเองตายบ้างเนี่ยแล้วศาลก็รับฟ้องแต่ศาลบอกว่าหมดอายุความแล้วก็คือโดยหลักแล้วเนื่องจากมันมีคนที่เข้าร่วมในกลุ่มนี้มันเยอะมากมันเป็นการกระทำของมวลชนมันแทบจะเหมือนรวันด้าเหมือนเน็ตอะไรพวกนี้ซะจนแบบถ้าจะจับทุกคนเข้าคุกหมดมันจะมีคุกไม่พออยู่นั้นข้อหนึ่งดังนั้นก็คืออย่างที่บอกเขาก็เลยเอาแก๊ง4คนมาเป็นผู้รับความผิดทั้งหมดลงไปแล้วมีเกรดอันนึงที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีรายการreality TV show อันหนึ่งนะฮะเพราะมันเพิ่งมีกฎหมายออกมาใหม่นะฮะที่ทำให้คุณพ่อบ้านกลัวมากนะก็คือกฎหมายบอกว่าถ้าสามีภรรยาแต่งงานกันอยู่กินกัน20ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหย่าเนี่ยภรรยามีสิทธิ์ได้เงินบำนาญของสามีที่หย่าไปแล้ววันนี้ทำให้เกิดซาลารีแมนทั้งหลายที่แบบว่าไปทำงานมาตลอดชีวิตแล้วไม่เคยใส่ใจภรรยาเลยเนี่ยก็จะกลัวมากว่าเวลาเกษียณแล้วจะแบบภรรยาจะทิ้งหรืออะไรเงี้ยดังนั้นเรียลิตี้โชว์นี้ก็เกิดขึ้นก็คือให้คนเนี่ยมาขอโทษว่าสามีทั้งหลายก็มาขอโทษว่าฉันขอโทษจริงๆที่เมื่อก่อนฉันแบบว่าไม่ช่วยทำงานบ้านเลยโน่นนี้นั้นเลยอย่าทิ้งฉันไปเลยอะไรเงี้ยเอนี่เวย์รายการนี้ก็ดังมากที่ญี่ปุ่นจีนก็ซื้อแฟรนไชส์มาแล้วก็มาทำรายการขอโทษที่เมืองจีนแต่ปรากฏว่าเปิดได้ซีรีส์เดียวต้องยกเลิกเพราะมันมีคนที่เคยเป็นเรดการ์ดมาบอกว่าฉันรู้สึกผิดมากเลยฉันโกรธแม่ฉันที่แม่ฉันแบบว่าไม่ให้เงินไปโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฉันก็เลยโทรไปแจ้งว่าแม่เนี่ยทะเลาะกับพ่อวันก่อนแล้วด่าประธานเหมาแล้วแม่โดนเอาไปยิงเป้าอ่ะแล้วมันก็ดาร์กมากเลยเขาก็เลยแคนเซิลอันนี้ไปดังนั้นมันก็ยังมีคนจำพวกนี้อยู่นะฮะท้ายที่สุดนั้นถามว่ามันเป็นการล่าแม่มดหรือเปล่ามันก็คงเป็นการล่าแม่มดในรูปแบบนึงแต่ว่าสนามมีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันคือรูปแบบของมันเนี่ยมันพอตอนหลังเนี่ยปฏิบัติการของเรดการ์ดมันเป็นการพยายามโชว์เหนือว่าใครรักประธานเหมามากกว่ากันใครสังคมนิยมมากกว่ากันแล้วมันก็เลยการที่ฉันจะรักประธานเหมามากที่สุดหรือการที่ฉันจะสังคมนิยมมากที่สุดการที่ฉันจะซ้ายจัดที่สุดเนี่ยมันต้องมีคนที่เอียงขวามันต้องมีคนที่ปฏิปักษ์ปฏิวัติดังนั้นมันเป็นการเสพติดที่จะต้องชี้ตลอดเวลาว่าใครที่มันเลวกว่าฉันดีกว่าใครคือฉันไม่สามารถจะดีขึ้นมาได้โดยการไม่โทษคนอื่นดังนั้นมันก็เลยเกิดการเพิร์ชกันไปกันมาเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้มีคำถามหนึ่งเป็นคำถามปิดท้ายแล้วกันนะคะใกล้เวลาจะหมดแล้วเราเห็นคนจีนหลายเจเนเรชันมาเขาแลดูเหมือนถูกโยนไปโยนมาโดยรัฐบาลในปัจจุบันแล้วอยากสงสัยมากว่าจริงๆแล้วไอ้ความเป็นจีนหรืออัตลักษณ์จีนที่มันถูกโยนไปโยนมาตลอดเวลาแล้วมันก็มาก่อร่างสร้างเป็นตัวตนคนจีนยุคปัจจุบันมันคืออะไรกันแน่เนื่องจากคนอะไรกันยัดประวัติศาสตร์เข้าไปลบทิ้งสร้างใหม่ลบทิ้งสร้างใหม่อย่างนี้อยู่หลายๆรอบอันนี้เป็นคำถามที่มีเล่นดอลลาร์ควีชั่นมากถ้าตอบแบบรากฐานอารยธรรมจีนนะว่าความเป็นจีนคืออะไรตั้งแต่5,000ปีก่อนคริสตกาลความเป็นจีนตลอดมาในความเห็นของเราคือความเป็นอารยะนะที่เขาเรียกตัวเองว่าจุงกัวคือตัวเองเป็นศูนย์กลางประเทศกึ่งกลางเป็นอารยะคนอื่นที่เหลือเป็นอนารยะทั้งหมดนะฮะ อันนี้โบราณก็จริงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ชีจิ้นผิงนะมีนโยบายที่กลับไปสู่คอนเซปต์นั้นมากก็คือจีนเป็นศูนย์กลางนะ OBOR นะ One Belt One Road นะเส้นทางสายไหมทางทะเลแล้วก็เบลที่เส้นทางสายไหมเดิมนะที่จะทำให้จีนเป็นศูนย์กลางของระบบการค้าโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองด้วยดังนั้นจากรัฐจีนในศตวรรษที่21นี้กลับไปสู่ identity เดิมแล้วประชาชนเป็นอย่างไรมันก็มีประชาชนที่ได้รับผลจากpropagandaของรัฐบาลที่ก็มองมีความภาคภูมิใจมีชาตินิยมใหม่เกิดขึ้นมาเหมือนในเรื่องนี้ก็เห็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคิดว่าประชาชนมันมีความหลากหลายมากกว่าแล้วประชาชนจีนในแต่ละส่วนคือประเทศจีนมัน
กว้างใหญ่ไพศาลมากมีคนที่เบตมีคนอุยกูมีอะไรทั้งหลายที่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่จะได้รับผลจากพรพากันดาของรัฐบาลเท่ากันไปหมดแล้วทุกวันนี้คนจีนก็ออกมาอยู่ต่างประเทศเยอะมากนะเกร็ดเล็กน้อยนิดนึงเพิ่งสอบวิทยานิพนธ์ไปมีวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของที่จุฬาคนหนึ่งเป็นนักศึกษาจีนนิสิตจีนนะฮะอายุเพิ่งเรียนจบป.ตรีเรียนมหาลัยเดียวกับคุณเจ้าเนี่ยนะฮะเอกภาษาไทยแล้วก็มาเรียนต่อที่จุฬาแล้วเขาก็ทำวิทยานิพนธ์เรื่องอันนี้ไม่ใช่ของประวัติศาสตร์นะฮะอยู่ที่ไทยศึกษาเขาทำวิทยานิพนธ์เรื่องทัศนคติของBangkok resident นะคนในกรุงเทพต่อการหลั่งไหลขึ้นมาเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีน post loss in Thailand นะเรื่องนี้เนี่ยวาสนาจะไม่ยอมให้ทำถ้าเป็นนิสิตไทยเพราะมันจะแลดู racist มากแต่นี่เป็นน่ารักมากเป็นนิสิตจีนนะฮะแล้วก็พูดภาษาไทยนะแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนต่างๆว่าคิดอย่างไรนะก็ได้ตัวเลขสัมภาษณ์เซอร์เวย์อะไรมาน่าสนใจมาก anyway สิ่งที่น่าสนใจคือถามว่าทำไมเธอถึงคิดจะทำเรื่องนี้เขาบอกว่าฉันอายมากที่เวลาฉันไปที่ไหนแล้วฉันเห็นแบบคนจีนทำนิสัยไม่น่ารักแล้วคนไทยไม่ชอบหรือไปด่าในอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายแล้วฉันอายที่ฉันเป็นส่วนหนึ่งของอันนั้นแล้วก็ถามเขาว่าอ้าวแล้วเธอไม่เป็นแล้วทำไมคนเขาคิดว่าเธอเป็นอะไรเงี้ยคือทำไมคนเหมารวมว่าคนจีนเป็นอย่างนี้หมดอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเจเนเรชันมันก็ต่างกันนะคนที่มีอำนาจซื้อเยอะในช่วงนี้ส่วนหนึ่งก็คือคนที่เติบโตมาในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษามากเท่าฉันแล้วเติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมที่ถือว่าความกักขฬะความไม่มีมารยาทการใช้ถ้อยคำหยาบคายอะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้แบบไม่คือมันเป็นเจเนเรชันหนึ่งที่ไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของประชาชาติจีนว่าเป็นอย่างไรแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเวลาผ่านไปคนรุ่นฉันเป็นคนที่มีตังมาเที่ยวมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยดังนั้นก็คือก็แค่จะบอกว่าความเป็นจีนในภาคประชาชนมันมีหลากหลายถึงแม้เราจะกลัวตื่นกลัวการเป็นใหญ่ของจีนในศตวรรษที่21ก็เป็นคนจีนน่ารักน่ารักก็ยังมีอยู่เยอะนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์วาสนามากนะคะที่มาเล่าเรื่องประเทศจีนให้ฟังครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งสองท่านนะครับขอเชิญผู้แห่งสองท่านอีกครั้งนึงนะครับนะฮะอันนี้ถ้าจะตามFacebook อาจารย์หรืออาจารย์จุ้ยนี่ตามได้ที่ไหนครับอาจารย์ Facebook เจาะข่าวตื้นโอเคหรือจอนวินยูก็ได้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเขาจะถามต่อมาถึงวาสนาค่ะ Facebook วาสนามีแต่รูปแมวค่ะไม่ค่อยประเทืองปัญญาเท่าไหร่ขอบคุณได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับด็อกทอล์กในเดือนหน้านะครับวันที่24นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามให้ดีและเรามีงานวันที่23ด้วยนะครับนะฮะก็ตามได้ที่ด็อกคลับนะครับ